นะคะเมื่อกี้เราได้โซลโซลูชันมาแล้วนะคะใช้วิธีอย่างนี้แล้วกันนะโซลโซลูชันของเมื่อหาวิวแคนอนิคอลวิววอลลุ่มคลิปปิ้งนะคะของของพาเรลโปรเจคชันนะคะเมื่อ x เท่ากับ0แล้วก็ y เท่ากับ0นะคะใช้สูตรตามนี้นะคะเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยโจทย์ก็จะกำหนดp 1 p 2มาให้นะครับเป็น x 1 y 1 z 1 x 2 y 2 z 2เพราะฉะนั้นแทนค่ามาในสูตรเราก็จะหาจุดตัดได้ละโดยที่จุดตัดคำตอบที่ได้เนี่ยถ้า t มีค่าเกิน1หรือน้อยกว่า0เราจะไม่นับเป็นคำตอบแต่ถ้า t อยู่ในระหว่าง0ถึง1ก็ถือว่ามันตัดกับตัวที่เป็นตัว view volume ถูกไหมแต่อาจจะมีโจทย์ที่ว่าอาจจะใจร้ายมาหน่อยก็คือเรียกว่าใจร้ายเลยก็คือโจทย์ในแนวที่เป็นtactical จริงๆอ่ะเพราะในความเป็นจริงอ่ะค่ะ view volume ของเรามันไม่ได้อยู่ในรูปของที่เป็น normalized view volume อย่างเดียวมันอาจจะอยู่ในรูปของเนี่ยอย่างเช่นตัวอย่างสีน้ำเงินเนี่ยค่ะ x 5หน่วย x 2หน่วย y 5หน่วย z 3หน่วยแบบเนี้ยเป็น view volume ที่เป็น parallelepiped แบบเนี้ยค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมทรงตันสี่เหลี่ยมด้านขนานแบบเนี้ยเราต้องทำการ convert โดยการทำ 3D scaling ให้มันอยู่ในรูปของ normalized device coordinate normalized canonical view volume ก่อนนะก็คือ0 1 0 1แต่การ convert แบบนี้ปุ๊บคุณ scale ไปปุ๊บคุณต้อง scale เส้นตรงด้วยเพราะเส้นตรงจะต้องถูก scale ด้วยตัวที่เป็น transformation ตัวเดียวกันนะครับคุณต้องหาตรงนี้พอได้มาปุ๊บคุณค่อยกลับมาใช้สูตรนี้นะฮะสูตรที่เราหาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นคือหมายความว่าตรงนี้นะคะในห้องเรียนเรามีการเขียนที่ y เท่ากับ1และหน้า y เท่ากับ1เพราะฉะนั้นนี่คุณต้องมีการเตรียมตัวหา x เท่ากับ0 x เท่ากับ1 y เท่ากับ0 z เท่ากับ0แล้วก็ z เท่ากับ1ด้วยนะทำให้ครบนะคะเวลาทำในห้องสอบคุณจะได้ไม่ยากโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเรียนเรื่องสุดท้ายของบทนี้ก็คือหา canonical view volume ของ perspective projection นะคะอย่างเมื่อกี้นี้ที่เราได้คุยกันเกริ่นไว้ก่อนแล้วก็คือในเรื่องของ perspective projection เนี่ย canonical view volume ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเกิดจากการที่เกิดจากเซมิพีระมิดหรือพีระมิดยอดตัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะอยู่ในรูปแบบที่เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นพีระมิดคว่ำหัวลงมานะคะโดยที่เราให้ center of projection หรือจุดรวมสายตาของเราหรือ center เนี่ย c เนี่ยมันอยู่ข้างล่างคุณจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้นะคะ c จะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะตรงนี้เป็นมุมมองสายตาของเราแล้วเวลามองขึ้นไปนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็คือจะมีด้านทั้งหมดหรือระนาบทั้งหมด6ด้านนะตรงนี้ก็คือเป็นยอนกับฮิตเตอร์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นตัวด้านขนานจริงเนาะโยนก็คือจะเป็นด้านฟอนด้านท็อปนะคะฮีเตอร์ก็จะเป็นด้านตรงนี้จากนั้นก็คือเราจะเหลืออีกอันนึงก็คือเราจะกำหนด z นะคะเป็น z f เป็นคอนสแตนต์ตรงนี้แล้วกำหนดยอนให้เป็นลบ1นะคะอันนี้เป็นนั่นนะเป็นฟิกซ์เลยในส่วนของ canonical ที่เป็นสแตนดาร์ด perspective projection นะคะเราให้ z เนี่ยอยู่ที่ z f นะคะแล้วกำหนด z f ใดๆก็ได้นะอยู่ตรงนี้ z f ใดๆพอ z เท่ากับ z f ก็จะเป็นระนาบ1แล้วก็ z เท่ากับลบ1นะคะก็จะเป็นอีกระนาบ1ของ z จากนั้นก็คือเราก็จะใช้ทริคนิดนึงแทนที่จะเป็น x เท่ากับ0กับ x เท่ากับ1นะคะเราใช้ตรงมุมด้าน45องศาคือที่ x เท่ากับ z x เท่ากับ z ก็คืออยู่ตรงนี้เนาะมันก็จะมีเป็นอีกระนาบ1จริงๆแล้วมันก็จะมีระนาบนี้แล้วก็มีระนาบข้างหลังเนาะแล้วก็ระนาบข้างหน้าถูกไหมมันเหมือนเป็นอย่างนี้ค่ะถ้าดูเนี้ยก็จะเป็นอย่างนี้นี้แล้วสมมติตรงนี้เป็น z แล้วตรงนี้เป็น x เท่ากับ z แล้วอย่างเงี้ยครับประมาณเนี้ยก็จะได้เป็นระนาบที่อยู่ตรงอย่างนี้นะครับก็คือจะเป็นอย่างนี้เป็น6อันซึ่ง normalized transformation ตัวนี้คือ n curve น
ะแล้วเราก็ทำคอนเซ็ปต์คล้ายๆกันกับของตัวที่เป็น parallel projection เองนะโดยที่ตัวนี้เนี่ยตัวที่เป็น view volume ตัวนี้ก็คือถ้า view มันอยู่เหนือ above view volume ก็คือ y มากกว่าเท่ากับลบ z ในะตัวนี้คือ z ใช่ไหมแกน z เนาะอันนี้คือ y เท่ากับลบ z อันนี้คือ x เท่ากับลบ x เท่ากับ x เท่ากับ z อยู่ตรงนี้อาจจะดูยากนิดนึงนะคะแต่สรุปแล้วก็คือมันเป็นระนาบที่มันขนาดนั้นกับไอตัวเส้นที่เป็น45องศานั่นแหละคิดง่ายๆนะทำให้ดูยากๆแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะพูดถึงอยู่ทางบนล่างขวาซ้ายของวินวอลลุ่มไปนะฮะตัวนี้นะจากนั้นก็คือเราก็ทำแบบเดียวกันเลยก็คือถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะหาจุดตัดกับเพลนที่เป็น y กับ z เพลน y เท่ากับ z เพลนนะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะ y เท่ากับ z เพลนมันเป็นหนึ่งใน view volume ตรงนี้ก็คือ y เท่ากับ z เพลนนะครับ y เท่ากับ z เพลนเมื่อกี้สมการเส้นตรงมีอะไรบ้างจำได้ไหมเอ่ยแอบยกสมการเส้นตรงมาอีกรอบนึงเนาะจะได้ไม่ลืมใครจำได้บ้าง x 1บวก t x 2ลบ x 1ถูกไหมเท่ากับ0ใช่ปะy 1บวก t y 2เท่ากับลบไป1เท่ากับ0แล้วก็z 1บวกด้วย t z 2ลบ z 1เท่ากับ0ทีนี้เนี่ยในการหานะคะก็คือ x บวก y โอ x เท่ากับ z นะคะก็คืออันนี้ x เท่ากับ z เอา2ตัวนี้ equate กัน equating กันก็คือเอาตัวนี้ยกตัวนี้ลงมาไว้ตรงนี้เลยแล้วก็ยก z ตัวนี้มาเท่ากันเลยอย่างนี้เพราะฉะนั้นสมการยาวๆอันนี้ยาวกว่าตัวของ parallel projection จากนั้นก็คือตัวนี้กำหนดให้ z 1 z 2 z 1กำหนดให้เพราะฉะนั้นย้ายข้างไปย้ายข้างมาได้เป็น t เท่ากับ z 1ลบ y 1ส่วนด้วย y 2ลบ y 1ลบด้วย z 2ลบ z 1ตรงนี้ไม่ยากเนาะทำยังไงเอ่ยย้ายข้างสมการตัวนี้ก็คือ t เนาะy 2ลบ y 1แล้วเท่ากับอะไรคะ z 1ลบ z 2อ๋อ z 1ลบลบอะไรคะy 1เนาะแต่ตรงนี้ก็ต้องย้าย t ลบไปอีกฝั่งหนึ่งเนาะลบด้วย t ตัวนี้เนาะย้ายไปข้างนึงโอเคไหมเสร็จแล้วก็เลยกลายเป็นอะไรคะก็กลายเป็นอันล่างเลยถูกไหม z 1ลบ y 1ส่วนด้วย t ตรงนี้แยกออกมาเนาะแล้วเอาตัวนี้ลบด้วยตัวนี้เนาะy 2ลบ y 1ลบด้วย z 2ลบ z 1ใช่ไหมเกิด t แล้วก็ตัวนี้เนี่ยจับเขาเรียกว่าอะไรอะจับหมู่นะคะจับหมู่แล้วก็ย้ายเข้ามาหารกับตัวนี้ก็เลยกลายเป็นตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณได้ค่า t ออกมาแล้วได้ค่า t ออกมาเป็นอยู่ในรูปของ z กับ y ถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณแทนค่าตรงนี้ลงไปปุ๊บคุณได้ค่า t แล้วพอได้ค่า t ปุ๊บคุณเอาค่า t มาใส่ในสมการ y กับ z ก็ได้หรือจริงๆแล้วมันคือค่าเดียวกันเนาะเอาค่า t ใส่ไปในสมการ y กับ z ตัวนี้เราจะได้คำตอบคือ y เท่ากับอะไรถูกไหม
ตรงนี้ต้องเขียนว่า x กับ y เนาะ x เท่ากับ y เท่ากับ z เท่ากับถูกไหมทีนี้เนี่ยใส่แทนค่า t ลงไปในสมการนี้ในสมการ z หรือสมการ y ก็ได้แต่เนื่องจาก y มันเท่ากับ z เพราะฉะนั้นถ้าหา y มาได้ z ก็ได้จากนั้นก็คือเอา t ตรงนี้ไปแทนในสมการ x เราก็ได้ค่า x ออกมาได้ค่าเป็น x y z ซึ่งเป็นจุดตัดจุดตัดกับ x กับเพลนที่เป็น y เท่ากับ z เพลนนั่นเองโอเคไหมก็คือเนี่ย substitute t เข้าไปก็คือใน x ก็จะเป็นตัวนี้เลย x 1copy มาเห็นไหม copy มาแล้วเนาะแล้วก็แทนค่า t ลงไปถูกไหมค่า t เมื่อถูกแทนลงไปปุ๊บก็นี่คือค่า t เนาะนี่คือ t นี่คือ tแต่เมื่อกี้บอก y เท่ากับ z นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือหาค่า y มาได้ z ก็หาได้นั่นเองมันก็คือตรงนี้ก็เป็นจุดตัดที่ระนาบ z เท่ากับ y นั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณต้องทำกันกลับไปทำกันบ้านนะคะก็คือให้หาตัวที่เหลือเนาะตัวที่เหลือมีอะไรบ้าง x อุ้ย x เท่ากับ z นะคะ x เท่ากับลบ z y เท่ากับ z ไปแล้วเนาะ y เท่ากับลบ z ต่อไปก็ z เท่ากับ z f แล้วก็ z เท่ากับลบ1เอ๊ะทำไมกูเขียนแล้วมันเลอะๆไงไม่รู้ต้องใส่มาเริ่มอ่องๆแล้วอันนี้ก็เป็นโฮมเวิร์กนะคะไปทำมาด้วยส่งวันไหนนะครับอาจารย์ไม่ต้องส่งค่ะแต่ว่าก็ต้องไปใช้สอบค่ะโอเคครับต้องเป็นอาทิตย์หน้าค่ะสอบอาทิตย์หน้าสอบเลยไหม 3Dเงียบกันเลยทีเดียวจริงๆกูว่าสอบมันอ่ะก็ง่ายไปเนาะจริงๆแล้วว่ากูอยากให้เขียนเป็นโปรแกรมมากกว่าเพราะว่าจริงๆในความจริงเมื่อกี้ครูบอกค่ะว่าครูไม่ได้อยากทดสอบความไม่เข้าใจความเข้าใจหรือความท่องจำของเราจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำให้ได้ก็คือเราต้องเอาอันนี้ไปประยุกต์ใช้แล้วเขียนโปรแกรมให้ได้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือตัวเอาคำที่กูอยากได้ในส่วนของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะกว่าจะไม่มีสอบแต่กว่าจะให้ทำเป็นเป็นเขียนโปรแกรม take home exam ของตัวเนี้ยของตัวที่เป็น viewing กับ clipping ตัวเนี้ยที่เป็น parallel กับ perspective ดีไหมจะได้ไม่ต้องมานั่งจัดเซตอัพสอบในคราวหน้าคราวหน้าก็เรียนปกติไปแล้วเดี๋ยวกันบ้านก็ทำเป็น take home exam ให้ไปเขียนโปรแกรมนะครับเพราะฉะนั้นทำ homework มาแล้วคราวหน้ามาส่งนะค่อยๆเก็บสแปร์ไปทีละเรื่องทำความเข้าใจก่อนโอเคนะคะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะว่าส่งเมื่อไหร่นะโฮมเวิร์กส่วนใหญ่ก็ปกติถ้าเป็นอยู่มัธยมก็ให้ส่งเนาะแต่อยู่มหาลัยโฮมเวิร์กอาจารย์เขาส่วนใหญ่ไม่ค่อยกลับมาตรวจให้เนาะ
โอเค finalize บทนี้ดีกว่าทีนี้เรารู้แล้วรู้องค์ประกอบทั้งหมดและของการทำ clipping การโชว์การ viewing 3มิติทีนี้เราเอามารวมกันนะก็คือเรื่องของ normalize viewing coordinate นะคะก็คือเราก็เอา n par กับ n curl ตัวนี้ไปคูณกับ object ถูกไหมนะคะเป็นการที่จะทำการ normalize viewing coordinateเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเรามีสกรีน projection plane ตัวนี้โอ้ยนะคะจำได้ไหมที่เป็นการโปรเจกต์ลงบน XY plane นะที่เป็น parallel projection แล้วก็มีสกรีน projection plane นะคะเป็น perspective projection นะครับจากนั้นวิธีการที่เราจะสร้างภาพ3มิตินะคะ construction 3D model เราก็จะทำได้โดยการที่เราจะไม่คำนึงถึงเรื่องของว่าภาพของ surface มันบังกันหรือไม่บังกันนะปกติเนี่ยมันจะมีการบังกันด้วยเดี๋ยวจะต้องเรียนในบทหลังๆแต่ว่าคง อยู่ในที่เป็นเลคเชอร์นะคะก็คือเพราะฉะนั้นในการที่จะสร้างภาพ 3D view เนี่ยเราต้องมาเอาพวกเนี้ยพวก matrix พวกนี้มา combine กันเริ่มต้นจากเมทริกแรกคือการ transform world coordinate system ไปยัง normalize y coordinate system นะคะโดยใช้เป็น n par หรือ n per นะคะทำให้มันเป็นคิวบ์เป็นหรือเป็น canonical view volume ของ perspective หรือ parallel นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็น par ก็คือ n par คูณตัวสุดท้ายถ้าเป็น perspective ก็เป็น n per จากนั้นก็คือใช้ clipping algorithm เมื่อกี้ในการ against canonical view volume นะคะก็คือ clipping and clipping จากนั้นก็คืออันนี้ยังเป็นได้ภาพออกมาเป็น3มิติอยู่ก็โปรเจกต์ลงบน2มิตินะคะใช้ par หรือ per นะ par หรือ per นะคะจากนั้นก็คือใช้ viewing transformation ของ 2D apply appropriate 2D transformation ไปก็คือ v2 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เมทริกลับของการสร้างภาพ3มิตินะคะก็คือการโปรเจกต์3มิติไปเป็น2มิติแหละบนวิวบนเพลนนะบนวิวเพลนนั่นเองถ้าเป็น parallel projection เราใช้สูตรนี้นะคะถ้าเป็น perspective projection เราใช้สูตรนี้เพราะฉะนั้นพวกคุณก็ต้องไปเขียนโปรแกรมพวกนี้มาถ้าสมมติจะต้องให้หาทำการสร้างภาพ3มิตินะคะแล้วเราก็สามารถที่จะคำนวณได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาทิตย์นี้ก็คือให้คุณไปลองคุณจะเขียนโปรแกรมก็ได้หรือคำนวณเป็นมือก็ได้แต่ว่าคุณแนะนำว่าเขียนเป็นโปรแกรมดูก็ดีเพราะคุณจะได้แทนค่าแล้วคุณก็ลองดิสเพลย์มาดูว่าภาพมันเป็นยังไงจุดตัดมันตัดจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะได้ลองดูนะคุณก็จะได้ตรงนี้มาโอเคจบแล้ววันนี้นะคะ 3D viewing กับ clipping นะคะอาจจะยากนิดนึงดูยากนิดนึงนะคะแต่ไปลองดูว่าคณิตศาสตร์ไม่ยากเนาะไปลองทำกันบ้านดูแล้วคุณจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะโอเควันนี้ก็เลิกเร็วกับปกติ5นาทีมีใครมีอะไรถามไม่เอ่ยอย่าลืมเช็คชื่อนะคะพิมพ์5ใช่ไหมเมื่อกี้ที่กูบอกพิมพ์5มาในนี้แล้วก็เดี๋ยวเช็คชื่อกันโอเคถ้าเกิดไม่มีคำถามก็วันนี้กูไม่มีอะไรแล้วก็เราเอาไปได้นะคะก็อาทิตย์หน้าไม่มีสอบเนาะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวอาจจะให้งานเป็นเขียนโปรแกรมกลับไปทำที่บ้าน